เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดห้องเช่าอาถรรพ์เรื่องเล่าสุดหลอนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับอดีตเพื่อนร่วมซอยของคุณจิ๊บครับซอยบ้านคุณจิ๊บเป็นซอยลึกแล้วก็เป็นซอยตันด้วยคุณจิ๊บอยู่ซอยนี้มาตั้งแต่เรียนประถมซึ่งก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้ว ตรงท้ายซอยเป็นห้องเช่าไม้สามห้องติดกันโดยสองห้องได้ปล่อยเช่าอีกห้องคุณยายเจ้าของห้องแกเช่าอยู่เองทุกเสาร์อาทิตย์จะมีลูกๆหล,ล,ลานๆมาเยี่ยมตลอดแม่คุณจิบเคยถามคุณยายว่าทำไมไม่ไปอยู่กับลูกๆล่ละคุณยายแกก็ตอบกลับมาได้อินดีมากว่าไปอยู่บ้านลูกแล้วเบื่อไปไหนก็ต้องรายงานแกเป็นคนรักอิสระอยากทำอะไรตามใจตัวเอง เป็นไงล่ะครับคำตอบอาร์ตัตวแม่มากๆอีกห้องมีทาหารเช่าไว้นานๆทีจะกลับมาที่ห้องส่วนอีกห้องตั้งแต่จําความได้คุณจิ๊บก็ไม่เคยเห็นมีใครมาเช่าได้เกินหนึ่งเดือนสักคนยกเว้นลุงคนหนึ่งแกหนวดคราวเฟิรมหน้าตาน่ากลัวแกใส่ชุดขาวลุงคนนี้เช่าอยู่ได้เกือบปีแล้วแต่แล้วกลางดึกคืนหนึ่งแกก็ย้ายออกไปตอนเด็กๆ คุณจิบกลัวลุงคนนี้มากเลยไม่ได้ไปเล่นแถวนั้นช่วงใกล้เรียนจบมหาวิทยาลัยคุณจิบเห็นว่ามีแท็กซี่เข้ามาเช่าอยู่กับแฟนแล้ววันหนึง่งคุณจิบก็ได้ใช้บริการแท็กซี่คันนี้พี่แท็กซี่เห็นว่าคุณจิบอยู่ซอยนี้มานานเลยถามคุณจิบถึงที่พักที่เขาเช่าน้องๆอ,อยู่ที่นี่มานานหรือย,ยังคุณจิบก็ตอบไปว่าหนูอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วล่ะคะ่ะ ทำไมเหรอพี่พี่แท็กซี่ก็พูดออกมาว่าอืมไม่มีอะไรหรอกพี่อยู่มาสองวันแต่นอนไม่ได้สักคืนเลยพี่โดนผีอัแรง,างๆๆมากน้องเชื่อไหมพี<า>่สวดมนต์ไปกี่บทกี่บทมันก็ไม่ไปแช่งแล้วก็ไม่ยอมไปอีกเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกเลยคิดว่าต้องตายแน,น่แนพี่เลยนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ <sür>? ดีนะผีเลิกอัก่อนพี่จะขาดใจตาย แฟนพี่บอกว่าปลุกเท่าไหร่พี่ก็ไม่ตื่นหน้าแดงไปหมดเพิ่งได้นอนตอนสว่างเนี่ยแหละคุณจิบก็ตกใจมากไม่คิดว่าเรื่องสยองจะเกิดขึ้นในซอยบ้านตัวเองจริงดิพี่แต่คุยกันไม่ถึงไหนคุณจิบก็ถึงมาหาวิทยาลัยพอดีหลังจากวันนั้นก็ไม่เจอพี่แท็กซี่คนนี้อีกจนวันหนึ่งคุณจิบไปโบกแท็กซี่ที่หน้าปักซอยก็บังเอิญเจอกับพี่แท็กซี่คนเดิม คุณจิ๊บเห็นแขนทั้งสองข้างของพี่แท็กซี่มีรอยแผลที่ตกสะเก็ดอยู่เต็มตัวไปหมดคุณจิ๊บเลยทักไปว่าพี่พี่พี่ไปโดนอะไรมาน่นะพี่แท็กซี่ก็ตอบแบบเหนื่อยใจอืมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่โดนทั้งตัวเลยเนี่ยนี่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะคุณจิ๊บเลยถามต่อว่าช่วงนี้หนูไม่เห็นพี่เลยพี่ไม่ได้อยู่แล้วเหรอพี่แท็กซี่เล่าให้คุณจิ๊บฟังว่า พี่ไม่ได้อยู่แล้วน้องพี่ย้ายมาอยู่ปากซอยอาทิตย์กว่าแล้วคุณจิ๊บเลยมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวที่ทำให้พี่แท็กซี่ต้องย้ายออกพี่แกเล่าว่าพอแกไปบอกยายว่าขอย้ายออกยายแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกคงเจอคนเช่ามาย้ายออกก่อนกำหนดบ่อยๆพี่แท็กซี่เลยถามแกไปตรงๆว่าที่นี่มีเรื่องลึกลับอะไรไหมย,ยายแกก็บอกว่าไม่มีแกอยู่มาหลายสิบปีแล้วไม่เคยเจอสักหน แต่คนเช่ามักจะบอกว่าเจออะไรแปลกๆแกก็เข้าใจแล้วก็คืนเงินค่าเช่าลูกหน้าให้คุณจิบถามด้วยความอยากรู้พี่สรุปมีผีจริงๆใช่ไหมพี่แท็กซี่ก็คิดหนักก่อนจะเล่าว่าอืมจะบอกไงดีนะคือคืนนั้นพี่นอนอยู่ระหว่างที่กำลังหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นพี่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ในบ้าน แล้วยืนตรงทางประตูหลังบ้านแต่พอพี่เปิดไฟก็ไม่เจออะไรในเมื่อไม่เจออะไรพี่ก็เลยว่าจะไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยแต่พอออกไปพี่ก็เห็นรอยเท้าเปียกน้ำเดินตรงไปที่จอมปลวกที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำพี่เลยตัดสินใจว่าอืมเป็นไงเป็นกันไหนๆก็จะย้ายออกแล้วพี่เลยขุดจอมปลวกกองนั้นพอขุดไปขุดมาพี่ก็เจอรูปผู้ชายกับผู้หญิงหันหน้าเข้าหากัน อยู่ข้างในกว่า50-60รูปนะ่แล้วพี่ก็ดึงออกมาดูแต่ละรูปเป็นรูปคนคนละคนกันแล้วเกือบทุกรูปถูกพันด้วยสายศินพอเอารูปออกมาหมดพี่ก็เจอกับกล่องไม้กล่องหนึง่งที่ข้างในมีเศษเล็บเศษผมอยู่ด้วยนะแล้วก็มีหุ่นเทียนรูปผู้ชายผู้หญิงหันหน้าชนกันพันด้วยสายศินพี่ก็พยายามแกะสายสินออกนะ แต่ไม่ทันได้แกะพี่ก็สลบไปรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ห้องฉุกเฉินแล้วตัวพี่เนี่ยมีแผลเต็มตัวไปหมดพอออกจากโรงพยาบาลแฟนพี่ก็พาพี่ไปวัดไปอาบน้ำมนต์ไม่ทันที่พี่จะพูดอะไรหลวงพ่อท่านก็ทักขึ้นมาน้องรู้ไหมว่าท่านทักพี่ว่างไงคุณจิบฟังมาถึงตรงนี้ก็ขนลุกไปทั้งตัวอืมโคตรน่ากลัวเลยพี่ แล้วหลวงพ่อท่านทักพี่ว่าไงหรอพี่แท็กซี่เล่าต่ออย่างเมามันว่าของที่เราไม่ได้เป็นค้นผูกเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปแยกออกจากกันวันนั้นหลังจากกลับเรียนคุณจิ๊บก็เล่าเรื่องที่พี่แท็กซี่เจอให้กับพ่อแม่ฟังแล้วถามว่าห้องนั้นเคยเป็นอะไรพ่อแม่คุณจิ๊บก็บอกมาว่ารู้แค่ว่าห้องนั้นร่างทรงเคยมาเช่า แต่ก็ไม่รู้ว่าทำคุณใส่ด้วยไหมยอยู่มาคืนหนึงแกก็หายไปพอเห็นว่าร่างทรงหายไปนานหลายเดือนยายแกก็เข้าไปทำความสะอาดห้องแล้วก็ปล่อยเช่าอีกหลังจากนั้นก็ไม่มีคนเช่าคนไหนอยู่ได้เกินสัปดาห์เลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน